สวัสดีครับผมณแดมครับวันนี้มาแนะนำนะครับพี่น้องทุกท่านใน Isuzu นะฮะที่ใช้ Isuzu D-Max All New อยู่นะฮะอันนี้เป็นจอ Android ตรงรุ่นนะฮะวันนี้เรามารีวิวกันหน่อยนะครับเวอร์ชั่น 8.1 แล้วนะครับตัวนี้ติดตั้งแบบตรงรุ่นระบบเสียบปลั๊กทั้งหมดนะฮะตัวนี้ RAM 2 ROM 16แล้วนะครับหน้าจอ9นิ้วฮะเดี๋ยวมาดูตัวจริงใน Isuzu คันนี้ครับนี่เลยผมให้ดูของเดิมนะฮะของเดิมเขาเป็นหน้าตาแบบนี้นะอีซูแบบนี้เลยนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนขอบออกแล้วนะครับใส่เข้าไปเป็นแบบนี้เลยนะครับตรงรุ่นตัวนี้ไม่เล่นแผ่นนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่ไม่เล่นแผ่นเล่นระบบออนไลน์นะครับและออฟไลน์ด้วยออฟไลน์เล่นผ่าน USB ฮะนี่ครับ USB 2 หัวเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูสักนิดนึงครับด้านหลังนี่ครับด้านหลังไม่มีอะไรนะฮะบางๆเล็กๆนะช่างแนะนำหน่อยฮะเป็นระบบเสียบปลั๊กทั้งหมดนะครับไม่ตัดต่อสายไฟนะครับช่างแนะนำแปลงเครื่องครับปลั๊กแปลงนะครับอันนี้คือไม่ต้องไปทำอะไรถึงเราเสียบปลั๊กได้เลยใช่ไหมช่างเสียบได้เลยครับครับคือเราทำการวายปลั๊กจากแต่ตัวเครื่องเล่นตัวนี้นะฮะใช่ครับออกมาเข้าปลั๊กนี้นะฮะแล้วปลั๊กนี้ก็เข้าตัวรถเลยนะครับจบเลยนะฮะระบบคอนโทรลมองอะไรใช้ได้ไหมครับช่างได้ครับต้องตั้งค่าไหมครับเซตติ้งครั้งแรกครับเซตติ้งแนะนำวิธีการตั้งค่าคอนโทรลพรมไลน์นิดนึงครับไปที่โฮมนะฮะโอเคครับเข้าการตั้งค่าครับเราช้างช้านิดนึงนะครับมีลูกค้าตามไม่ทันนะครับ SWC ครับเข้า SWC นะครับ Steering Wheel นะฮะต้องเคลียร์ก่อนนะครับเคลียร์ไปก่อนนะครับไปลบค่าเดิมทั้งหมดนะอันนี้ขึ้นบวกนะครับกดบวกครับโอเคครับกดที่พรมไลน์ก่อนนะฮะลบครับกดพรมไลน์ที่ลบกดค้างไว้ไหมครับที่พวงมาลัยกดพวงมาลัยค้างไว้แล้วมาจิ้มที่หน้าจอนะฮะหน้าจอจิ้มทีเดียวนะครับเน็กไปนะครับเน็กไปนะครับกดปุ๊บพอขึ้นสีน้ำเงินก็ปล่อยได้เลยนะครับกดเหมือนกันครับนี่ครับโหมดครับโหมดปุ๊บกดที่ตัวพวงมาลัยค้างไว้นะครับแล้วก็มากดที่ตัวเครื่องเล่นให้เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับกดค้างนะครับกดค้างครับกดแตะปล่อยขึ้นเป็นสีน้ำเงินโอเคครับแล้วก็แบ็กกลับได้เลยครับแบ็กกลับได้เลยครับต้องเซฟไหมครับอันนี้เซฟแล้วครับเซฟแล้วนะฮะใช้ได้แล้วนะฮะเร่งเสียงไปแล้วนะครับการตั้งของตัวอะไรไม่ยากนะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งไปติดตั้งเองนะครับดู YouTube ครับอันนี้ออนไลน์แล้วนะครับเชื่อมต่อสัญญาณฮอตสปอตนะครับมีเชื่อมต่อสัญญาณฮอตสปอตสังเกตนะฮะสัญญาณคล้ายๆ Wi-Fi ฮะให้เราปล่อยสัญญาณฮอตสปอตเข้าไปในตัวเครื่องนะครับแล้วทำการคอนเน็กต์ได้เลยครับอันนี้เราเข้าช่องนะแดมนี้สามารถเลื่อนแท็กใน YouTube ได้เลยเลื่อนแท็กนะครับ YouTube ไม่ต้องไปกดในตัว YouTube นะฮะสามารถกดเลื่อนแท็กจาก YouTube ได้เลยลองดูครับช่างขอแป๊บนึงครับให้โฆษณาผ่านนิดนึงครับนี่ครับนี่ฮะเร่งเสียงครับเดี๋ยวเราจะข้ามคลิปนี้ไปเลยนะฮะลองดูครับกด Next ที่พวงมาลัยปุ๊บนี่ครับไปคลิปต่อไปเลยนะครับแบบนี้ครับใช้งานได้บางส่วนไหมครับครับวันนี้ผมแนะนำนะครับไม่ยากอะไรเลยนะครับแล้วกล้องล่ะครับช่างกล้องเป็นไงครับกล้องมันเสียบปลั๊กครับกล้องเป็นระบบเสียบปลั๊กเดี๋ยวนะฮะเสียบปลั๊กตรงไหนครับปลั๊กขอปลั๊กหน่อยฮะปลั๊กกล้องครับนี่ครับนี่แปลงให้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราทำการวายปลั๊กไปเรียบร้อยแล้วนะครับปลั๊กสีเขียวนะฮะเป็นปลั๊กกล้องนะครับครับผมส่วนตัวปลั๊กสีขาวปลั๊กอะไรครับเปิดลูกค้าไม่ถอยครับอันนี้เป็นปลั๊กไฟถอยนะฮะไฟเข้านะฮะเดี๋ยวเราลองดูครับหน้าจอครับในขณะที่นี่ครับนี่ครับเป็นกล้องถอยไปแล้วนะครับอันนี้เราเปิดฝาท้ายอยู่นะฮะเกิดบางรุ่นที่ระบบบางรุ่นที่เป็นแคนวาสจะมีเซ็นเซอร์โชว์ครับโอเคนะครับแจ๋วเลยครับกล้องถอยก็ทำงานระบบคอนโทรลพวงมาลัยทำงานปกตินะฮะอันนี้กดเกียร์แล้วนะครับไฟถอยไม่สั่งงานแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าหน้าจอหลักแล้วนะฮะนี่ฮะแบบนี้ครับลูกค้าท่านใดใช้ Isuzu D-Max นะครับตัว All New อยู่นะครับสนใจที่จะสั่งเครื่องเล่นนะครับแบบนี้ไปติดตั้งเองนะครับใช้งานง่ายเราทำการวายปลั๊กไปให้เรียบร้อยไปถึงก็เสียบปลั๊กนะครับใช้งานแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ณแดมครับ081นะครับ9537181ครับณแดมครับผมยินดีนะฮะตอบทุกคำถามครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับพี่น้อง